พาคุณผู้ชมนะครับมาพูดคุยนะครับกับทางด้านของอีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนครับที่ล่าสุดนั้นมีแผนที่เตรียมการจะเพิ่มทุนนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะครับราคาเคาะมาแล้วนะครับที่3.30 บาทต่อหุ้นนะครับราคาวันนี้3.40 บาทนะครับเงินที่ได้จะนำไปใช้ในการทำอะไรบ้างอนาคตของธุรกิจในปีนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปคุยกันนะครับกับคุณณัฐนันท์ประสงค์ชัยกุลนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกเดคอนจำกัดมหาชนหรือ BKD ครับสวัสดีครับคุณณัฐนันท์ครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมพูดถึงตัว BKD หน่อยสิครับอัปเดตธุรกิจของBKD ให้เราฟังอีกสักครั้งหนึ่งครับตอนนี้โครงสร้างรายได้ของเราเป็นยังไงบ้างครับบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทรับเหมาตกแต่งภายในนะคะคบแบบครบวงจรคือตอนนี้เนี่ยงานส่วนใหญ่ที่เรารับเนี่ยเอาณตอนนี้เลยเนี่ยเป็นโรงพยาบาลซะส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าตอนนี้งานในมือเราที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือเป็นโรงพยาบาลรามาที่มีมูลค่ากว่า800 ล้านบาทโอ้โหครับผมแล้วก็อย่างที่ทราบข่าวนะคะก็ตอนประมาณเดือน5หรือเดือน6เนี่ยเราก็จะไปลงทุนในบริษัทน้ำประปาที่จังหวัดภูเก็ตครับโดยที่เราจะถือหุ้นนะคะอยู่ที่ประมาณ 46% ก็คือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับโดยที่ผู้ถือหุ้นอีก2รายเนี่ยก็คือเป็นผู้ถือหุ้นเก่าแล้วก็เป็นผู้บริหารเก่าที่ทำงานอยู่ในบริษัทนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยก็จะไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าเราจะจ่ายเงินต่อเมื่อ COD ได้เท่านั้นถ้าน้ำยังไม่สามารถจ่ายได้เราก็ยังไม่ลงเงินค่ะครับผมสำหรับการระดมทุนในครั้งนี้เราจะเพิ่มทุนสักเท่าไหร่ครับผมเรามีออก PT ให้กับ BTS นะคะที่3.30 บาทก็เงินจะได้ก็ประมาณ300 ล้านแต่ว่าเงินที่เราได้คือการที่เราออก PT ให้ BTS เนี่ย เหตุผลหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้เป็นพันธมิตรกันเนื่องจากว่าบริษัทลูกของ BTS ก็คือ U-City เนี่ยนะคะก็จะมีการสร้างโรงแรมในปีนี้แผนการสร้างโรงแรมของเขาในปีนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีขึ้นอีกหลายที่เลยแล้วเราก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถเป็น win-win situation ได้ทั้งกับเขาแล้วก็ทั้งกับเราคือเราก็จะได้งานเขาก็จะได้ผู้รับเหมาตกแต่งภายในที่ได้ราคาดีกว่าที่เขาเคยได้มาค่ะครับผมนั่นแปลว่าหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ก็จะทำให้เรากับ BTS Group เนี่ยเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กันด้วยใช่ค่ะไกลๆก็คือเราก็จะมีสิทธิ์เนี่ยไปปิดงานแข่งกับคนอื่นมากขึ้นครับผมครับผมปีนี้เรามองธุรกิจของ BKD ประเมินเรื่องของการเติบโตยังไงบ้างครับธุรกิจน้ำที่จะเข้าไปซื้อนี่รับรู้รายได้ได้ปีนี้เลยไหมครับปีนี้เลยค่ะก็คือจะเริ่มจ่ายน้ำได้ประมาณเดือน5หรือเดือน6ค่ะพอได้ปุ๊บก็คือยังไงเนี่ยรายได้ของธุรกิจหลักก็ยังจะเยอะกว่าธุรกิจน้ำนะคะแต่ว่าที่เราไปลงทุนเนี่ยเพราะว่าเราเห็นศักยภาพคือน้ำเนี่ยรายได้ถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าแต่ตัวเน็ตเนี่ยมากกว่า 50% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาช่วยทำให้เน็ตโปรฟิตของบริษัทเนี่ยดีขึ้นค่ะครับผมนั่นแปลว่าในอนาคตคือสัดส่วนของกำไรจากธุรกิจน้ำเนี่ยจะเข้ามาเพิ่มกำไรของเราได้ใช่ใช่มากกว่าสัดส่วนของรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะถูกต้องค่ะครับผมปีนี้ถ้าเกิดว่ารับรู้เรื่องของธุรกิจน้ำเข้ามาเต็มปีเนี่ยเอามองสัดส่วนกำไรเนี่ยจะสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่มาจากน้ำครับเยอะแค่ไหนครับปีนี้น่าจะยังไม่เยอะค่ะเพราะว่าเราแค่คือ capacity เต็ม capacity เนี่ยก็คือ 100,000 คิวต่อวันแต่ว่าปีแรกเนี่ยเมื่อ COD ได้เนี่ยมันจะได้แค่ประมาณ 25,000 คิวต่อวันเพราะฉะนั้นปีแรกเนี่ยรายได้ยังไม่เยอะค่ะมันจะเยอะตอนปีที่2ปีที่3ไปค่ะครับผมจะกลับมารันเต็มกำลังการผลิต 100,000 คิวต่อวันนี่ภายในกี่ปีครับภายใน5ปีค่ะครับผมมองการเติบโตของ BKD ในปีนี้ยังไงครับคือตอนนี้เนี่ยมีพวก Real Estate ที่ขึ้นตามแนว BTS เนี่ยนะคะเยอะพอสมควรแล้วเราก็เห็นโอกาสตรงเนี้ยว่าเราจะสามารถไปโตตามพวกนี้ได้ก็ต้องขอบคุณ BTS ที่กำลังจะขึ้นด้วยนะคะครับค่ะครับผมมองอัตราเติบโตในปีนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าไว้จริงๆปีที่ผ่านมาเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะโตเนี่ยให้ได้อย่างน้อย 20% ติดต่อกัน5ปีครับปีนี้จะเป็นปีที่5แล้วค่ะก็ยังคิดว่ายังสามารถโตได้อยู่ค่ะครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณณัฐนันท์ครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับ
ค่ะครับผมได้ครับนั่นก็คือกลยุทธ์นะครับจากทางด้านของ BKD นะครับราคาวันนี้3.40 บาทต่อหุ้นเตรียมเพิ่มทุนนะครับเข้ามานะครับอีก493 ล้านบาทนะครับออกหุ้นใหม่ 535.41 ล้านหุ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับเพื่อนำรายได้เอานำเงินที่ได้นะครับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับเพราะจะมีไปลงทุนในธุรกิจใหม่ก็คือน้ำประปาในภูเก็ตนะครับราคาล่าสุด3.40 บาทนะครับปิดท้ายกันในเบรกนี้นะครับทางด้านของคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะทำธุรกิจนะครับส่งออกหรือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยอยากจะมองหาโอกาสในการส่งออกเพิ่มมากขึ้นนะครับทางด้านของ Exim Bank นั้นเขามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากเราทิ้งท้ายกันไปในเบรกนี้ก่อนที่เบรกหน้าจะกลับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับข่าวในแวดวงการเงินธนาคารครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bankมีบริการสินเชื่อส่งออกสุขใจหรือ Exim Happy Credit ช่วยให้ SME ไม่มีหลักประกันเริ่มต้นส่งออกได้สินเชื่อส่งออกสุขใจเป็นสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการส่งออกพร้อมวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหรือ Forward Contract วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4.50% ต่อปีในปีแรกสำหรับนิติบุคคลจดแจ้งบัญชีเดียวอนุมัติภายใน7วันทำการไม่ต้องมีหลักประกันใช้เพียงบุคคลค้ำประกันเท่านั้นสินเชื่อส่งออกสุขใจ Exim Happy Credit ติดต่อขอรับบริการได้ที่ Exim Bank สำนักงานใหญ่โทร02-617-2111หรือสาขาทุกแห่ง Facebook Exim Bank of Thailand เว็บไซต์ www.exim.go.th